การบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตของตนเองทั้งที่เคยประสบความสำเร็จและเรื่องที่เป็นทุกข์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้รู้ถึงอารมณ์ความคิดของตัวเองและสามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการโค้ชเพื่อสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทางกลุ่มบริษัทจิมมี่เดอะโค้ชและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินตำบลทุ่งลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดยะลากว่า70คนได้เรียนรู้และมีพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มมากขึ้นทางด้านอาจารย์กวันทรักษ์วิทยาอภิบาลกุลอาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่าด้วยสังคมปัจจุบันวัยรุ่นบางส่วนจะมีลักษณะการคิดกับตัวเองทางลบส่งผลให้ต้องหากลไกป้องกันตนเองในรูปแบบต่างๆเพื่อยึดเกาะจิตใจและมักหาวิธีการจัดการกับปัญหาด้วยการแสดงพฤติกรรมเชิงลบการโค้ชจะทำให้เยาวชนเห็นความสำคัญของชีวิตและสามารถเลือกชีวิตเองได้เราอยากจะพัฒนาให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเองนะคะเนื่องจากว่าข่าวหรือสังคมปัจจุบันเนี่ยมันจะมีภาพของการไม่เห็นคุณค่าในตนเองโดยแสดงออกมาในลักษณะของเช่นเด็กหนีเรียนเด็กทะเลาะวิวาทจนกระทั่งการฆ่าตัวตายซึ่งเราเห็นบ่อยมากกับเหตุปัจจัยเพียงแค่ไม่มากอย่างเช่นถูกพ่อแม่ว่าหรือตำหนิหรือถูกแฟนทิ้งนะคะก็จะตัดปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันเด็กนะคะให้มีความคิดบวกมากขึ้นหาแนวทางในการแก้ปัญหากับตัวเองได้ทั้งนี้มีทีมโค้ชจิตอาสานำโดยโค้ชจิมมี่พจนาซีบังเกิดร่วมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองของเยาวชนและสร้างเครือข่ายแกนนำในโรงเรียนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทำให้ทุกคนมีความเชื่อว่าตัวเองมีศักยภาพและมีต้นทุนชีวิตที่เท่าเทียมกันโค้ชเพื่อให้เขาเข้าใจวิธีการใช้ชีวิตในเบื้องต้นนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีของดีอยู่ข้างในมีต้นทุนที่สามารถพาชีวิตเราไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวเราอยู่แล้วมันก็อยากจะให้เขาเข้าใจว่าเขาทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัวเขานั่นแหละมันไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นไงก็ตามเขาสามารถพาชีวิตเขาไปประสบความสำเร็จได้ในแบบที่เขาต้องการขณะที่กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการบอกว่าการร่วมกิจกรรมนี้ทำให้รู้จักตัวเองและกล้าแสดงออกมากขึ้นโดยจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโครงการครั้งนี้ก็เหมือนว่าให้เราได้มาสนิทกับคนส่วนใหญ่ซึ่งเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเรารู้คุณค่าของตัวเองว่าเราควรมีจุดมุ่งหมายเราต้องทำให้สำเร็จเมื่อเรามุ่งหมายสิ่งใดไว้เราก็ต้องทำให้มันสำเร็จอย่าไปยอมแพ้ต่อสิ่งที่มุ่งหมายไว้ครับการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นจะช่วยให้เยาวชนได้ค้นพบเอกลักษณ์ของตัวเองสามารถยอมรับเข้าใจเห็นคุณค่าและความสำคัญในตัวเองเกิดมุมมองทางบวกโดยที่รับรู้ความคิดของผู้อื่นตามความเป็นจริงและสามารถพัฒนาได้ทั้งกับตัวเองครอบครัวสังคมและการศึกษาซึ่งถือเป็นรากฐานอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด้วยโดยจะให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้เป็นเครือข่ายแกนนำเพื่อนำไปพัฒนาน้องๆในโรงเรียนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน